All New Honda City 2020เป็นเจเนอเรชันที่5พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มิติตัวรถที่ใหญ่ขึ้นและมากกว่าคู่แข่งในคลาสนี้ดีไซน์โฉบเฉี่ยวพร้อมไฟ LED ทั้งระบบมาพร้อมขุมพลังเทอร์โบ1ลิตร122แรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรมาตรวัดเรืองแสงพร้อมระบบ Push Startภายในห้องโดยสารโทนสีดำตัดด้วยการเดินเส้นสายสีแดงพวงมาลัยหนังทรงสปอร์ต3ก้านมัลติฟังก์ชันพร้อมแพดเดิลชิฟเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยปลอดโดยสารหุ้มหนังกลับสไตล์ใหม่ภายในห้องโดยสารมีพื้นที่เล็กรูมเพดรูมกว้างขึ้นมากและมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน Fast Maniaก็สำหรับพื้นที่นั่งด้านหลังนะครับมันสักครู่นี้ผมเป็นคนขับนะฮะแล้วผมมาลองนั่งนี่นะฮะเล็กรูมนี่โอ้โหเหลือบานเลยอ่ะเหลือเป็นเกินคืบไหมเหลือเท่าเป็นเกินคืบอีกฮะเล็กรูมเยอะแยะเคสรูมแต่ว่าช่วงหลังก็จะลาดๆต่างๆก็จะเหลือเท่านี้แหละที่มองเห็นนะแต่ผมว่านั่งสบายนะผมว่ามันเขาทำมิติรถที่มันใหญ่ขึ้นมาได้ระดับนึงเลยนะครับโอเคฮะโอเคถ้าวันนี้เราก็ได้มามีโอกาสนะครับเทสไรนะครับตัว New City นะฮะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับตัวใหม่นะครับก็ดีจะเป็นตัว RS เลยนะครับตัวท็อปแล้วก็เป็นเวอร์ชันพิเศษที่มีคอกแต่งขึ้นมานะราคา 739,000 ครับเดี๋ยวจะทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100นะครับกับเครื่อง 1,000cc นะฮะกับมีเทอร์โบเข้ามาด้วยนะฮะลองดูว่าเราจะกินคู่แข่งไหมขอดูนะเดี๋ยวรออัตราเร่งกัน3 2 1กดเลยการเก็บเสียงข้างในนะครับก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันนะครับหรือว่าดีในระดับของคลาสรถนี้นะในคลาสนี้นะครับดีขึ้นมาดีกว่าคู่แข่งขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าคือถามว่าดีอ่ะดีกับของคลาสนี้แบบว่ามันดีมากการเก็บเสียงนะครับช่วงล่างนะครับอัตราเร่งพอเขาเติมเข้ามาในความเร็วสูงก็ได้นะครับไม่เกินนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทดสอบอัตราเร่งนะครับ0ถึง100ในโหมดสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็ถ้าใช้ paddle shift ด้วยนะครับมี paddle shift ไว้ให้นะครับ3 2 1ไป paddle shift 50 10 70 80 90 100ครับแล้วเท่าไหร่พี่10.61นะครับใช้สปอร์ตโหมดนะครับได้ 10.61 วินาทีก็ผมว่าเฉลี่ยบวกลบอยู่ที่11 10ถึง11 10.5 10.5 ถึง 11.5 นะครับกับโหมดธรรมดานะครับกับโหมดสปอร์ตนะครับก็จะเห็นความต่างของที่ว่ากล่อง ECU ก็ทำงานได้โอเคถือว่าเห็นความต่างได้ชัดเจนนะสำหรับรถโดนนะถ้าเกิดเรื่องของ CLV เนี่ยมันมีผลมากนะครับดีผมชอบนะผมชอบบอกว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลนะครับคันนี้แบบที่จ่ายไปผมว่ากับออปชันที่ได้มานะครับถ้าตัวนี้เราก็สลาลมนะครับผมว่ารถโคมอ่ะผมบอกให้ได้ว่ามันมั่นใจกว่าที่ผมได้ลองมากับรถคลาสนี้นะครับกับ New City นะทำได้ดีมากครับทั้งช่วงล่างแล้วเครื่องนะแรงบิดผมว่ามันสมเหตุสมผลกับบอดี้เท่านี้ด้วยนะครับแถมยังประหยัดนะครับก็ถ้าใครหายังมองแบบรถคลาสนี้อยู่นะครับผมว่าซิตี้ตัวใหม่นะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้มาเทสไรก่อนไปจองรุ่นอื่นนะครับให้มาลองก่อนนะผมว่ามันโอเคนะแบบเฮ้ยได้ว่ะนะครับนะกับ 739,000 นี่ตัวท็อปนะตัว RS ตัวเวอร์ชันพิเศษถ้าเกิดว่าอยากจะเอาฟีลลิ่งแบบไม่ต้องแพงมากก็ได้ก็ 670,000 เอาใหม่ครับตัวที่579ก็ได้ฟีลลิ่งนี้แหละพี่ครับอ๋อคือเป็นตัว S เท่าไหร่นะครับ579,000 ก็เริ่มก็ได้แล้วนะครับตัวนี้ผมว่าไม่ได้ฟิลลิ่งแบบนี้โอเคได้ครับฝากติด
ตามกับ Fast Mania เนี่ยเลยนะครับผมครับวันนี้เราลองกันอัตราเลขสนุกสนุกครับซิตี้ฮะ New City 2021บ๊ายบาย Fast Mania